เทระขอเชื้อเชิญญาติโยมทั้งหลายน้อมใจในการบูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันอิเมหิอัทีหิตมัคคะปุคคลังเทวาติเทวังนรธรรมสารถิงสมันตะจักขุงสตะปุญญลักขณังปาเนหิพุทธังสรณังคโตสมิข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลผู้เลิศผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเหล่าเทพผู้เป็นสารถีฝึกบุรุษผู้ไม่มีใครยิ่งไปกว่าผู้มีพระสมันตะจักษุผู้มีบุญญลักษณะตั้งร้อยว่าเป็นที่พึ่งด้วยกระดูกและลมหายใจทั้งหลายเหล่านี้ขอถวายความเคารพพระเถระขอความเจริญในธรรมจงมีแด่เพื่อนสาธมิกขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านคุณโยมสามารถเอามือลงได้นะวันนี้อาตมายินดีที่ได้มีโอกาสได้แสดงธรรมให้ญาติโยมฟังญาติโยมบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักอาตมาอาตมาเคยเป็นทันตแพทย์แล้วก็มาบวชในพระศาสนาตอนนี้มีพรรษา15นะพระภิกษุก็เลยเรียกอาตมากันว่าพระหมอโยมก็เรียกตามสิ่งที่อาตมาเคยเป็นในอดีตคือเป็นทันตแพทย์นะแต่ตอนนี้ให้ทำฟันทำไม่ได้แล้วนะโยมบางทีไปโรงพยาบาลนะเวลาพระไปนั่งทำฟันอ่ะที่รอนานท่านมีเก้าอี้ว่างท่านจะลงมือช่วยเพื่อนด้วยกันไหมอาตมาไม่กล้าบอกว่าอาตมาทำไม่ได้ด้วยและที่สำคัญคือมันก็ผิดวินัยด้วยนะนานจนกระทั่งอาตมาลืมความรู้สึกที่มือไปแล้วอ่ะขูดหินปูนยังไม่รู้จะขูดได้หรือเปล่าเลยมันลืมไปหมดแล้วนะไม่ได้จับมาตั้ง15ปีอะโยมเมื่อวานก็ที่สถานที่แห่งนี้ก็ได้มีการบูชาเนาะมีการบูชามาที่ลานโพเนี่ย2ครั้งครั้งแรกเนี่ยมีฝนตกนะมีฝนตกปล่อยเมื่อคืนล่าสุดมีลมพัดแรงอาตมามีความรู้สึกอยู่อย่างนึงสถานที่นี้น่าจะมีเทวดารักษามีเทพเทวดารักษาเพราะอาการอย่างเงี้ยคล้ายๆที่วัดเขาสนามชัยเวลาขึ้นไปบูชาก็จะมีฝนตกเหมือนเป็นอาการตอบรับแล้วเมื่อวานลมพัดแรงมากปกติสถานที่นี้ไม่มีเคยมีลมรุนแรงเลยแล้วอยู่ดีๆมีลมเนาะต้องสังเกตกันไหมเวลาโปรยนะโอ้โหลมพัดแรงที่ลานที่เป็นสีมาที่เพิ่งสมมติเสร็จก็เหมือนกันลมพัดแรงเป็นพิเศษเลยเหมือนเป็นการแสดงความยินดีอนุโมทนาในบุญของพวกเราอะนะที่ได้ไปทำคุณทำบุญทำกุศลการทำบุญทำกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามนะเป็นประโยชน์แก่ผู้ทำแล้วยังเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นได้ด้วยนะบางครั้งบางคราวเราก็จะนึกว่าเวลาเราให้ทานเรามีเจตนาจะให้นะบุคคลผู้รับทานเนี่ยเหมือนเป็นทายกเป็นผู้รับทานของเราคนรับไม่น่าจะมีกุศลเกิดได้นะแต่กุศลเกิดทางฝ่ายผู้รับก็ได้ด้วยในเวลาเดียวกันอยู่แต่ขึ้นกับวิธีการวางใจนะวิธีการวางใจเนี่ยสำคัญมากๆเลยจะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตเลยด้วยซ้ำไปนะว่าตอนนั้นจะเป็นกุศลหรือเปล่านะวันนี้ก็เลยจะนำเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์เลยญาติโยมไปเห็นผ่านชีวิตของบุคคลคนหนึ่งเลยว่าบุคคลคนนี้อาศัยกุศลที่คนอื่นทำแต่ตัวเองกลับได้กุศลนั้นด้วยในเวลาเดียวกันเขาวางใจอย่างไรเราก็จะได้นำไปเป็นอุทาหรณ์ในการวางใจของเราด้วยนะเรื่องราวอันนี้เกิดในเกาะลังกาโยมเกาะลังกาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนะโยมแม่อ๋อลังกาอ๋ออ๋อ
อ๋อนี่เป็นเกาะลังกาในชมพูทวีปชมพูทวีปคือประเทศอินเดียที่เป็นสิ่งเล็กๆอยู่ตรงข้างล่างของประเทศอินเดียเกาะลังกานะเกาะลังกาเนี่ยประเทศที่เล็กก็จริงแต่ว่าเป็นประเทศที่ประชาชนเนี่ยเริ่มใส่ในพุทธศาสนามากๆไม่ใช่คำว่ามากๆเลยนะเรื่องราวเหล่านี้เกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในโรฮณะชนบทในเกาะลังกานะชนบทในภาษาบาลีเนี่ยเหมือนกับเป็นมณฑลใหญ่กว่าเมืองใหญ่กว่าเมืองนะมันก็เป็นมณฑลเรียกว่าโรฮณะชนบทหมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านมหาคามในหมู่บ้านนี้ก็มีวัดอยู่นะวัดนี้ก็ชื่อว่าติสสวิหารนะปรากฏว่าในวัดนี้มีภิกษุหลายร้อยรูปหลายร้อยเลยนะหลายร้อยไม่ได้เกิดได้ง่ายแล้วก็มีในบรรดาภิกษุนะก็มีสามเณรด้วยนะมีสามเณรอยู่รูปหนึ่งอาศัยอยู่ในวิหารนี้สามเณรรูปนี้มีชื่อว่าติสสะสามเณรติสสะเนี่ยนะก็ได้เที่ยวจาริกไปในชนบทแห่งนี้แล้วก็เที่ยวภิกษุคือเที่ยวบิณฑบาตอยู่ในหมู่บ้านนี้นะหมู่บ้านนี้นะพอประทังชีวิตไปได้ไม่ได้ว่าได้อาหารมากมายนะสมัยก่อนเนี่ยพระเนี่ยกับสามเณรเนี่ยในลังกาเนี่ยมีจำนวนมากบางทีแม้เขาจะมีศรัทธามากก็ตามแต่เขาไม่ได้เป็นคนที่มีฐานะดีแต่เขาก็ยินดีใส่บาตรนะปรากฏว่าก็ได้เข้าสุขกับเนยพอยังชีวิตให้เป็นไปได้นะปรากฏว่าสามเณรเนี่ยพอบิณฑบาตได้เนยกับเข้าสุขแล้วก็ด้วยความที่ไม่เคยมาสถานที่นี้ก็เลยถามชนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยปกติพระภิกษุเนี่ยสมัยโบราณไม่ได้กลับไปวัดแล้วไปฉันที่วัดบางทีฉันข้างนอกสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้นะสมัยก่อนเนี่ยรับบิณฑบาตที่ไหนก็ต้องหาสถานที่เหมาะสมแล้วก็ไปหาที่ฉันแต่หาที่ฉันก็ต้องหาที่ที่เหมาะสมที่ไม่ดูให้เหมาะกับสมณะสารูปต้องอยู่ใกล้ๆน้ำด้วยเพราะอะไรพอเราฉันเสร็จเราจะต้องไปล้างบาตรโยมล้างบาตรนะต้องล้างบาตรต้องหาสถานที่ที่มีน้ำอ่ะนะปรากฏว่าชนเหล่านั้นก็เลยตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้ามีซอกเขาแห่งหนึ่งนะมีนามว่ากกุพันธะอยู่ในที่ไม่ไกลนะอยู่ในที่ไม่ไกลจากสถานที่นี้นะสถานที่นั้นก็มีน้ำเย็นไหลพื้นก็เป็นพื้นทรายสีขาวฟังแล้วก็อยากไปเลยนะพื้นทรายสีขาวด้วยพระคุณเจ้าขอจงไปในที่นั้นเถิดนะจะสามารถทั้งอาบน้ำก็ยังได้สามารถนั่งอยู่บนพื้นทรายที่ร่มเย็นกระทำภัตตกิจนะก็แนะนำสามเณรว่าให้ไปทำภัตตกิจที่ตรงหาดทรายสามเณรก็ดีแล้วสาธุนะก็ไปในสถานที่นั้นก็นั่งอย่างสบายนะเปิดบาตรเตรียมจะฉันแล้วนะปรากฏว่าบริเวณใกล้ๆตรงนั้นนะมีสุนัขตัวหนึ่งที่ไปกับคนงานในป่านะสุนัขตัวนี้ปรากฏว่ามันตอนเวลานั้นนะมันเพิ่งคลอดลูกอยู่ที่เงื้อมเขาแห่งนั้นนะก็เกิดเพิ่งคลอดลูกเสร็จใหม่ๆเนี่ยก็หิวมากตัวสั่นลองนึกภาพสุนัขนี่มันหิวขนาดตัวสั่นเลยนะโยมนอนอยู่ใกล้ๆลูกปรากฏว่าสามเณรเปิดบาตรปุ๊บกลิ่นอาหารในบาตรก็โชยออกมานะนะสุนัขตัวนั้นเนี่ยก็เลยลุกขึ้นจากที่ที่ตนนอนอยู่อะนะมันได้กลิ่นอาหารนะเดินแบบตัวสั่นๆเข้ามาหาสามเณรยืนกระดิกหางอยู่สามเณรเนี่ยเห็นสุนัขมันหิวมากอะโยมหิวมากเกิดใจหวั่นไหวนะความกรุณาโยมความกรุณาเป็นสัญลักษณ์ของคนดีนะสามเณรยิ่งเป็นเด็กๆด้วยแล้วก็เป็นคนที่รักษาศีลก็มีใจกรุณาก็เลยวางข้าวคำแรกที่ตนปั้นขึ้นปั้นกับเนยเนี่ยแล้วก็กะว่าจะแรกว่าจะไปโพรกเองเนี่ยก็เลยหยิบไปวางข้างหน้านางสุนัขตัวนั้นนะ
นางสุนัขตัวนั้นเนี่ยดีใจกินข้าวคำนั้นแล้วนะแสดงอาการดีใจออกมามากๆเลยนะสมณเณรเห็นอาการของสุนัขตัวนั้นแล้วก็เกิดความรู้สึกประทับใจเหมือนเวลาเราช่วยเหลือใครแล้วเขามีความสุขอ่ะสมณเณรเห็นความรู้สึกตรงนี้เข้าเป็นยังไงค่อยๆปั้นคำต่อไปเลยนะปั้นไปเรื่อยๆแล้วก็ให้กับสุนัขตัวนั้นจนกระทั่งหมดเลยตอนแรกคิดว่าจะฉันเองใช่ไหมหมดเลยนะหมดเกลี้ยงเลยนะการได้เห็นความสุขที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านะของนางสุนัขตัวนั้นเนี่ยทำให้สมณเณรมีความสุขอยู่เชื่อว่าในสถานที่นี้ต้องมีหลายท่านสัมผัสความรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกที่ไปเห็นการช่วยเหลือของเราทำให้คนดีใจอ่ะหลายท่านประทับใจในทานกุศลที่ตนเองทำแล้วผู้รับมีความรู้สึกดีใจอกดีใจนะความรู้สึกแบบนี้มันจะประทับใจนะไปอีกนานเลยความเสียคือเสียอาหารไปแต่มันกลับได้ความดีใจกลับคืนมานะแม้เป็นการให้แต่กลับเป็นการได้ที่ต้องใช้คำว่ายิ่งใหญ่อะไม่ได้ว่าจะเกิดได้ในผู้รับทุกๆคนนะแต่การได้เห็นความรู้สึกอย่างนี้มันทำให้สามเณรอิ่มอกอิ่มใจนะวันนั้นไม่คิดจะกินอาหารเลยปั้นจนกระทั่งหมดบาทเลยเลือกที่จะทำแบบนี้นะนี่เป็นความรู้สึกของความอิ่มใจเวลาเราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ท่านก็ล้างบาตรนะได้ล้างบาตรจริงๆแต่ไม่ได้ฉันนะล้างบาตรนะแล้วก็ใส่บาทอยู่ในฉลกบาทนะเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนางสุนัขตัวนั้นเนี่ยมีจิตเลื่อมใสในสามเณรจิตเลื่อมใสในสามเณรนะลองนึกถึงสมมติว่าเราเป็นสมมติอาตมานึกนะอาตมาสมมติอาตมาเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวนั้นนะอาตมาก็คงประทับใจอะที่มีมนุษย์คนหนึ่งมายินดีช่วยเราอะจิตมันก็ผูกพันนะนางสุนัขตัวนั้นเกิดความเริ่มใสในสามเณรนะในอัตภาพนั้นนางสุนัขตัวนั้นเนี่ยก็จุติจากอัตภาพสุนัขอาศัยจิตที่เริ่มใสอ่ะเป็นกุศลจิตที่มีกำลังเราอาจจะไม่คิดไม่ถึงว่ากุศลจิตอันนี้มีกำลังนะเวลาเราสำนึกบุญคุณของใครสักคนหนึ่งอ่ะพ่อแม่ก็ได้ใครก็ได้แต่ใจเราบริสุทธิ์ใจนึกถึงคุณความดีของท่านอ่ะเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งนะอยู่ในอนุสติอันหนึ่งการระลึกถึงคุณความดีเหล่านี้จิตมันผ่องใสมันเป็นกุศลจิตที่มีกำลังทีเดียวเลยโดยเฉพาะของนางสุนัขตัวนี้นะปรากฏว่าละจากอัตภาพสุนัขนั้นแล้วนะไปเกิดเป็นมนุษย์เลยอยู่ในเทวปุตตนครในประเทศอินเดียตอนแรกอยู่ที่เกาะลังกานะคนเราไม่จำเป็นจะต้องอยู่ที่เดิมนะตายอัตภาพนึงก็อาจจะไปอยู่เป็นฝรั่งเป็นอะไรก็ได้แต่นี่เป็นยังไงข้ามอัตภาพจากสัตว์ไปเป็นมนุษย์เลยเป็นคนเลยอะแล้วไปอยู่อีกทวีปนึงเลยนะไปอยู่อีกเกาะนะอยู่ที่ประเทศอินเดียแทนนะนะปรากฏว่าไปเกิดในท้องของพระมเหสีเลยอำนาจบุญกุศลเนี่ยไม่ได้เกิดแบบธรรมดาด้วยนะไปเกิดในพระครรภ์ของพระมเหสีของพระราชาเลยนะแค่อาศัยคุณความดีที่จิตเริ่มใสอันนี้แหละแต่ต้องมีกำลังแน่นอนเลยเพราะว่าถึงให้ผลได้ขนาดนี้นะปรากฏพอเรื่องไป10เดือนก็คลอดจากคันพระมเหสีนะคันมารดาพอถึงวันมงคลปกติเนี่ยในสมัยโบราณเด็กๆเขาก็นะจะมีการไว้จุกกันนะพระธิดาเนี่ยเกิดเป็นพระธิดานะด้วยความที่นางมีผมที่มีความพิเศษนะเราต้องนึกถึงเวลาเราเห็นพระพุทธรูปเห็นเป็นยังไงมวยผมมันม้วนอ่ะม้วนอาตมาเคยเห็นมาแล้วที่ตอนที่ไปแถวกรุงกบิลพัสดุ์คนน่าจะเป็นคนเนปาลมั้งเหมือนก็จะเป็นไกด์อ่ะผมก็เป็นก้นหอยเหมือนพระพุทธรูปเลยเป็นทั้งศีรษะเลยนะ
เลยไม่แปลกใจเพราะเห็นมากระตาแล้วว่ามีจริงๆพระธิดานี่ก็เหมือนกันมีผมเป็นเหมือนกับเป็นขมวดอย่างเงี้ยเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนตุ้มหูก็เลยจะตั้งชื่อพระธิดาด้วยความที่ขมวดผมอันเนี้ยเหมือนกับตุ้มหูก็เลยตั้งชื่อว่ากุณดลีกุณดลีกุณดละนี่แปลว่าตุ้มหูนะภาษาบาลีแปลว่าตุ้มหูก็เลยได้พระนามว่ากุณดลีแปลว่าหญิงผู้มีตุ้มหูเนี่ยเวลาคนโบราณเวลาตั้งชื่อจะตั้งตามความเป็นจริงถ้าเกิดว่าเด็กหญิงเนี่ยมีลักษณะของตุ้มหูปรากฏก็จะชื่อกุณดลีนะพอพระนางเนี่ยมีอายุได้16ปีเนี่ยเติบโตมาจนกระทั่งเริ่มเป็นสาวนะปรากฏว่าในสมัยนั้นเป็นไงผ่านไป16ปีสามเณรเป็นยังไงสามเณรยังเป็นสามเณรอยู่แต่โตขึ้นนะสมัยนั้นในเวลานั้นอ่ะ16ปีผ่านไปสามเณรเนี่ยก็คิดว่าตอนแรกอยู่ที่เกาะไหนโยมแสดงว่ายังฟังอาตมาอยู่ไปอยู่ที่เกาะลังกานะเกาะลังกานั้นก็คิดว่าจะไปนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็เลยลงเรือนะไปชมพูทวีปไปที่อินเดียเดินทางไปถึงเทวปุตตนครนะท่านได้จัดแจงนุ่งห่มดีแล้วนะทอดสายตาชั่วแอบเวลาเข้าไปในเขตบ้านถ้ามันยังไม่ใช่เขตบ้านมองได้แค่ชั่วแอบชั่วแอบก็คือประมาณ2เมตรอะโยม2เมตรแต่ไม่ใช่ว่าต้องก้มจนกระทั่งมองไม่เห็นหน้าอะไรอย่างนี้นะสายตาระดับเนี่ยอาจจะมองตรงก็ได้แต่ว่าสายตาต้องทอดลงอยู่ในพื้นที่อยู่ในชั่วแอกนี่แหละนะท่านก็เดินภิกษาบิณฑบาตถึงถนนใหญ่ที่เทวปุตตนครปรากฏว่าธิดาเปิดหน้าต่างสีหบัญชรนะมองดูตรงถนนไปเห็นสามเณรเข้าพอดีเลยนะกำลังเที่ยวภิกษาอยู่กลับได้ความรักในครั้งอดีตในสมัยตอนที่เป็นนางสุนักเกิดจิตเริ่มใสเกิดจิตผูกพันในสามเณรเริ่มใสในสามเณรความรู้สึกนั้นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะความรู้สึกนั้นขึ้นมาในขณะที่นางตอนนี้เป็นอะไรแล้วเป็นมนุษย์แล้วนะแปลกมากเลยเนาะแปลกไหมแปลกนะอาตมาว่าเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังจริงๆเลยนะจากความเป็นจริงเลยโยมจะไม่เชื่อว่ามีอย่างนี้จริงๆอาตมาเนี่ยเวลาฟังเสียงตีระฆังที่วัดน่ะเวลาตีระฆังเป็นไงโยมสุนัขที่วัดมันก็จะหอนอาตมาเกิดความรู้สึกอยากจะหอนนะโยมโยมใครท่านใดเคยเป็นอย่างอาตมาบ้างเวลาฟังเสียงระฆังแล้วเราอยากหอนน่ะเออแปลกดีความรู้สึกสงสัยตัวเองมาแล้วอัตภาพอดีตเราจะเป็นอะไรนะเนี่ยแล้วเวลาเห็นสุนัขนะเป็นไงโยมเวลาเห็นสุนัขมันดุมันเห่าใส่เราอ่ะมันมีความรู้สึกสองอย่างปรากฏขึ้นโยมกลัวไกลอีกแบบนึงอยากจะกระโจนออกไปขย่ำกับมันสงสัยตัวเองมากเลยนะว่ามันเราเคยเป็นอะไรมาแต่ความรู้สึกนั้นมันมีจริงๆนะโยมมันเกรงตัวขึ้นมาทันทีเลยนะเหมือนกับโก่งตัวขึ้นอ่ะเอ้ยความรู้สึกนี่มันต้องขนาดนี้เลยเหรอปกติมันไม่น่าเป็นอย่างนี้นะก็เลยถามเราให้เพื่อนๆไปเขาก็หัวล้อกันใหญ่แต่ก็น่าหัวล้อจริงๆนะไม่มีใครเป็นอย่างเราอ่ะมีการโก่งตัวอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนอะไรสักอย่างนึงนะอันนี้ไม่แปลกใจเลยว่าในอดีตอะไรที่ประทับใจอ่ะมันจะไม่ผุดขึ้นมาเวลาเราไปเจออารมณ์เดิมอ่ะก็เราไปเจออารมณ์ที่เราชอบสุดๆอ่ะแม้เราจะเปลี่ยนอัตภาพไปแล้วอ่ะแต่ความรู้สึกมันอาจจะอยู่ส่วนลึกเป็นความจำที่ลึกมากอ่ะแต่ปรากฏว่าท่านละจากอัตภาพเดรัจฉานมาเป็นมนุษย์มันอยู่ท่าติดกันอ่ะความรู้สึกนั้นก็เลยตามมาโยมตามมาผูกพันในสามเณรนะรักสามเณรขณะนั้นนางก็ระลึกชาติขึ้นมาได้ว่าครั้งก่อนเนี่ยก่อนหน้าที่จะเกิดเป็นพระธิดาเนี่ยท่านเป็นนางสุนัขจำอดีตได้เลยมันผุดขึ้นมาพร้อมกับความจำอะความทรงจำนะในอดีตของพระนางเนี่ยก่อนหน้าที่จะเป็นนางสุนัขเป็นภิกษุณีมาก่อนด้วยนะ
ในสังสารวัฏเนี้ยคนเราทําทั้งกุศลอกุศลไม่มีความแน่นอนเป็นภิกษุณีในอดีตแล้วก็ได้ทําบุญทํากุศลด้วยนะโยมถวายใบลานพร้อมทั้งเหล็กจานปกติใบลานต้องใช้เหล็กจานนะแล้วก็ถวายน้ำมันตามประทีปสิ่งที่ขาดไม่ได้ต้องตั้งความปรารถนาอยู่ท่านพิเศษนะท่านตั้งความปรารถนาบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าระลึกชาติได้เออเนี่ยผูกใจไว้กับความปรารถนาอันนี้ด้วยว่าระลึกชาติได้ปรากฏว่ากุศลที่นางทำไว้นั่นแหละนางก็เลยระลึกชาติความรู้สึกขึ้นมาได้พร้อมกับไอ้ความรู้สึกรักสามเณรนะเรื่องราวก็ผุดขึ้นมาพร้อมกันเลยนะว่าเคยเป็นนางสุนัขระลึกคราวนี้ไม่ได้เกิดความรักธรรมดามันขึ้นมาเป็นภาพเลยโอ้สามเณรนี่ยอมปั้นอาหารเป็นคำๆให้กับนางสุนัขด้วยความสงสารนะเห็นอุปการะว่าสามเณรเนี่ยเคยช่วยชีวิตเราอยู่ครั้งหนึ่งในวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดสามเณรไม่มานั่งฉันอาหารตรงนั้นเป็นไงนางสุนัขนั้นคิดจะกินลูกตัวเองแล้วนะวันนี้หิวอ่ะคลอดลูกก็เกิดกลับไปกินลูกตัวเองอ่ะก็เลยเห็นอุปการะสามเณรเนี่ยได้กระทำแก่ตนนะเกิดมีจิตสมนัสยินดีดีใจนะว่าเราได้เจอบุคคลที่เคยกระทำสร้างบุญคุณไปในอัตภาพนี้แก่ชีวิตของเราอัตภาพนั้นไม่ได้ตอบแทนอะไรสามเณรเลยแต่อัตภาพนี้นี่แหละได้โอกาสแล้วจะต้องตอบแทนคุณความดีของสามเณรนะก็ไปนิมนต์สามเณรนั้นขึ้นมาเข้ามาในพระราชวังนะแล้วก็แต่งตั้งอาสงฆ์นะในพระราชวังเลี้ยงดูสามเณรนะด้วยอาหารที่มีรสเลิศต่างๆเมื่อสามเณรเนี่ยกำลังฉันอาหารอยู่นะท่านก็ไปนั่งข้างหน้าแล้วก็ไหว้สนทนากับสามเณรนั้นนะบอกว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นนักปราชญ์ท่านจำดีฉันได้หรือไม่นะถามอย่างนี้เป็นไงโยมไม่รู้เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วอุตส่าห์อยู่แต่อะไรอยู่ในลังกาพอข้ามาอินเดียปุ๊บเคยจำดีฉันได้หรือเปล่าไม่เคยมาที่นี่แล้วพระธิดาเนี่ยเป็นกษัตริย์นะธิดากษัตริย์ก็มาถามว่าจำดีฉันได้หรือเปล่าสามเณรนั้นก็คงงงนะจำไม่ได้แน่นอนแต่ก่อนที่ฉันเนี่ยเป็นบ่าวผู้รับใช้ของท่านที่ฉันได้รับความสุขก็เพราะอาศัยท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นนายด้วยความเคารพในคุณของสามเณรตอนที่ช่วยชีวิตในครั้งที่เป็นนางสุนัขก็เลยใส่ใจว่าตนเองเป็นคนรับใช้ของสามเณรยินดีที่จะรับใช้สามเณรอยู่เพราะอาศัยความสุขที่ได้จากท่านนี่แหละท่านจึงเปรียบเหมือนเป็นนายนะอาศัยคุณความดีอันนั้นอ่ะสามเณรจึงเป็นนายของท่านนะสามเณรได้ยินคำนั้นแล้วก็พูดว่าบ่าวเช่นกับพระนางเนี่ยของอาตมาไม่มีหรอกจะเป็นไปได้ยังไงมีบ่าวเป็นหนึ่งพระธิดานะใครจะกล้าไปเอาพระธิดามาเป็นคนรับใช้นะอาตมาจำพระนางไม่ได้หรอกพระนางเป็นใครเป็นธิดาของใครไม่รู้เลยกระทั่งว่าพระองค์เป็นธิดาของใครได้ซ้ำไปนะไม่รู้จักกันนะโปรดบอกเรื่องนั้นแก่อาตมาเถิดพระราชธิดาก็อยากจะให้สามเณรระลึกได้เวลาพูดแล้วก็ต้องอยากให้รู้ให้ได้ว่าเจอกันที่ไหนนะข้าแต่ท่านฤาษีนะอันนี้เป็นการกล่าวแสดงความเคารพของสามเณรวันนี้ดิฉันจะยังท่านให้ระลึกได้เหมือนกับการที่ได้รู้จักกันจริงๆนะการที่ดิฉันสามารถพูดคำนี้ได้เนี่ยเพราะดิฉันระลึกชาติได้กล่าวว่าที่ทำไมสิ่งพูดคำนี้ได้เพราะระลึกชาติได้นะข้าแต่ท่านผู้เจริญในคราวที่ท่านฉันอาหารที่ซอกเขาแห่งหนึ่งในหมู่บ้านนะในโลหณชนบทในเกาะลังกาท่านได้นั่งลงแล้วขณะที่กำลังระลึกพิจารณาปัจจัย4ก่อนที่จะฉันอาหารปกติพระภิกษุต้องพิจารณาว่าปัจจัยเนี้ยก่อนจะบริโภคเพื่อเหตุผลอะไรก็ต้องพิจารณาก่อนในระหว่างนั้นน่ะนะดิฉันเนี่ยคลอดลูกนะไม่ได้สามารถจะไปหากินได้แต่ตอนนั้นหิวมากได้รับความหิวบีบคั้นทำท่าจะกินลูกของตนนะอวัยวะทั้งปวงก็สั่นเทายืนอยู่ใกล้ๆกับท่าน
าแต่ท่านผู้เจริญครั้งนั้นท่านเห็นนางสุนัขเช่นดิฉันแล้วนะท่านยอมอดอาหารอย่างดิฉันให้ยินดีด้วยอาหารนะท่านยอมอดอาหารเพื่อดิฉันนะครั้งนั้นดิฉันเนี่ยมีจิตผ่องใสมีจิตเริ่มใสในตัวท่านด้วยจิตที่ท่านอ่อนโยนกรุณาในดิฉันนี่แหละนะอาศัยความเริ่มใสในจิตใจที่อ่อนโยนที่มีกำลังนั้นดิฉันอาศัยจิตที่เริ่มใสนั้นเกิดในอัตภาพต่อมาด้วยบุญกรรมอันนั้นอาศัยความลึกถึงบุญคุณของบุคคลที่มีบุญคุณในขณะที่จิตผูกกับความรู้สึกอันนี้มันได้ติดตามแม้ว่านางจะผ่านไปนางสุนัขเนี่ยจะไปทำกิจอย่างอื่นแต่สุดท้ายความรู้สึกอันนี้มันประทับลงในจิตใจของบุคคลน่ะนะอาศัยความรู้สึกอันนี้ระลึกขึ้นมาได้ก่อนที่จะเคลื่อนจากอัตภาพนั้นนำเกิดในสุคติภูมิไปเกิดเป็นมนุษย์เลยนะได้เกิดในราชตระกูลนี้มั่งคั่งด้วยสิ่งที่ต้องการทั้งปวงด้วยเหตุเพียงว่ายังจิตให้เลื่อมใสในศาสดาในศาสนาของพระโลกนาถในที่นี้ท่านหมายถึงว่าในสามเณรในศาสนาของพระโลกนาถคือในศาสนาเนี้ยสามเณรเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งเป็นบริษัทของศาสนานะการที่นางสุนัขอ่ะนางเริ่มใสก็คือเริ่มใสในศาสนานั่นเองนะเพราะฉะนั้นนักปราชญ์จึงกล่าวว่านะการถึงพร้อมด้วยความเริ่มใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะมีผลเช่นไรถ้าเกิดว่านางเกิดเริ่มใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล่ะบุญกุศลนางจะยิ่งมากมายกว่านี้อีกโยมอาศัยคุณที่สมณเณรแสดงความเมตตากรุณาแสดงความกรุณาในตนนี่แหละผูกจิตของนางไว้อย่างแนบแน่นเลยแล้วคิดดูว่าถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะกราบแล้วก็ระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะนั้นที่จิตจะหลุดคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตดวงนั้นน่ะถ้าประทับลงในจิตใจแล้วนำเกิดก็จะมีผลเช่นนั้นเหมือนกันนะจริงๆมีพุทธพจน์อยู่บทหนึ่งนะเยเกจิพุทธังสรณังคตาเสเตคมิสันติสุขติงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติชนเหล่าใดถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะชนเหล่านั้นในบาทที่สองต้องเป็นเตนะคมิสันติอบายภูมิงนะชนเหล่านั้นจะไม่ไปสู่อบายภูมินะเขาละกายมนุษย์แล้วจากยังหมู่เทพให้บริบูรณ์อันนี้เป็นพุทธพจน์ที่บอกเลยว่าบุคคลใดก็แล้วแต่ที่อาศัยบุญกรรมที่ระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะในขณะจิตสุดท้ายนั้นคนนั้นจะไม่ไปอบายแล้วก็จะละกายมนุษย์จะยังหมู่แห่งเทพให้บริบูรณ์คือตัวเองจะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรเทพธิดาอันนี้เป็นพุทธพจน์เป็นคำพูดอยู่ในมหาสมยสูตรนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยว่าขนาดเริ่มใสในสามเณรยังขนาดเนี้ยแล้วถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยเริ่มใสในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำกุศลอันนั้นน่ะเพียงเฉพาะกุศลอย่างเดียวก็มีอานิสงส์มากแล้วแต่ว่าอานิสงส์อันนั้นน่ะปรารภคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการจะประกาศคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญกุศลที่เนื่องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีอนุภาพมากมายขนาดไหนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะบอกออกมาได้นะบุคคลจงละกิจอื่นๆเสียเถิดจงยินดีในประโยชน์ของตนแล้วระลึกถึงพระรัตนตรัยทุกวันคืนโดยไม่เกียจคร้านท่านกล่าวแนะนำไว้ว่าในขณะที่เรามีกิจต่างๆมากมายต้องยอมละกิจบางอย่างเสียในขณะจิตแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยควรจะได้มีการระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่ด้วยนะเพื่อทำกุศลเนี่ยปกป้องอัตภาพของตัวเอง
นะระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้อาศัยคำสอนดำเนินชีวิตให้เป็นไปอยู่ในครองธรรมแล้วก็ทำบุญกุศลตลอดมานะนางยังสัมมาเนนให้ระลึกถึงอุปการะนะได้แล้วนะก็นิมนต์เลยข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงอยู่ในที่นี้เถิดอาศัยความอนุเคราะห์แก่บ่าวของท่านนะเพื่อต้องการจะอนุเคราะห์พระธิดานะท่านดำรงตนอยู่ในฐานะบ่าวนะสัมมาเนนจึงรับคำนะพระนางจึงให้สร้างวิหารให้สร้างวัดเลยให้สร้างวัดแล้วก็นิมนต์พระภิกษุอีกหลายร้อยรูปอาศัยสัมมาเนนเป็นต้นเขาเป็นต้นเหตุให้นิมนต์พระภิกษุนิมนต์สัมมาเนนมาอยู่ในวิหารที่สร้างใหม่อุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4ทำให้สะดวกแม้สัมมาเนนเองก็ระลึกนะการที่นางได้ประสบความสุขนะได้รับอัตภาพที่เป็นสัตว์เดรัจฉานมาถือเอากายมนุษย์ได้กุศลที่ขณะที่ตนเองทำอันนั้นแหละนะท่านก็ระลึกถึงกุศลอันนั้นนะก็เกิดความยินดีนะเกิดความยินดีในขณะนั้นเองท่านก็มนสิการถึงพุทธานุสติไปด้วยระลึกถึงกุศลที่ตนเองได้ทำจิตเกิดความยินดีเกิดปิติที่มีกำลังข่มปิติแล้วก็เจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์บรรลุเพราะเป็นพระอรหันต์นะโดยการไม่นานนะอยู่ในวิหารนั่นเองบรรลุที่ไหนบรรลุในวิหารที่พระนางสร้างถวายนั่นแหละนะแล้วท่านก็ได้ปรินิพพานนะอยู่ในวิหารนั้นนั่นเองนะในท่านได้กล่าวคำสรุปไว้นิดหนึ่งนะในหนทางที่เราจะต้องเดินทางในสังสารวัฏที่กันดารแล้วก็มีแต่ความทุกข์ยากนะกุศลเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งของเรานะแต่กุศลเหล่านั้นเนี่ยไม่อาจที่จะเว้นจากพระรัตนตรัยได้ทุกครั้งที่บำเพ็ญกุศลก็ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนะขอให้ท่านทั้งหลายจงอาศัยพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่พึ่งหนึ่งเดียวนะอาตมาก็เห็นเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็รู้สึกประทับใจบางครั้งตอนที่เราให้ทานเรากำลังทำความดีอย่างหนึ่งอยู่แต่มีอีกคนหนึ่งที่จะได้ความดีนั้นด้วยคือใครผู้ที่รับทานอาตมาเชื่อว่าญาติโยมหลายท่านเวลาได้สิ่งของจากบุคคลใดก็รู้สึกอยากจะทำความดีตอบแทนในขณะนั้นเรามีจิตใจที่อยากจะเป็นทายกจะมีการให้ตอบแทนอยากทำความดีอย่างนั้นบ้างจิตใจที่มีการสำนึกบุญกุศลสำนึกคุณของบุคคลผู้ที่ทำบุญก่อนกับเราอะจิตใจอย่างนั้นเป็นจิตใจของคนที่มีความกตัญญูกตเวทีจิตดวงนั้นเป็นกุศลจิตที่มีกำลังถ้าบุคคลนั้นอะใส่ใจด้วยความเริ่มใสในสิ่งที่บุคคลอื่นทำแล้วก็เราไม่ได้ใส่ใจว่าของที่เราได้เนี่ยมันดียังไงเราชอบยังไงแต่เรากลับไปใส่ใจอะไรจิตใจของผู้รับที่มีความกรุณามีความอ่อนโยนมีความลึกถึงความทุกข์สุขของเราอะแล้วก็อุตส่าห์แผ่ความสุขนั้นมาให้กับเราพอจิตใจเราลึกอย่างเนี้ยมันเป็นกุศลจิตอีกดวงนึงซึ่งมีกำลังทีเดียวเลยขึ้นกับบุคคลใดที่มีความอ่อนโยนเช่นเดียวกันแล้วจิตใจอย่างนั้นปรากฏขึ้นในใจของท่านจิตใจนั้นก็จะทำให้สามารถที่จะนำเกิดในสุคติภูมิได้เช่นเดียวกันนะในอัตภาพนี้นะอาตมาก็ได้เห็นคุณโยมโยมแม่วันนีนะขอโอกาสกราบถึงนิดนึงนะได้มาสถานที่นี้ในแต่ละครั้งก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่มีทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงไปมีความสะดวกล่มลื่นแล้วก็นะได้เห็นการที่นอกจากสถานที่นี้แล้วคุณโยมก็ยังช่วยทำกุศลในสถานที่ต่างๆแต่ละแห่งแต่ละวัดแต่ละแห่งมากมายได้เห็น
ได้เห็นการทำความดีนะได้มีโอกาสช่วยเหลือพระภิกษุนะนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนช่วยเหลือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ท่านอื่นในการทำความดีสนับสนุนอยู่เบื้องหลังการทำความดีของบุคคลอื่นด้วยอันนี้ก็ได้เห็นมาเหมือนกันนะการที่เราทำความดีอย่างนี้นอกจากจะดีเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วอะทำให้คนอื่นทำความดีสะดวกบุคคลนั้นเมื่อมีกำลังก็จะไปทำความดีกับคนอื่นต่อไปความดีมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ตัวเราเพียงผู้เดียวอะแต่ความดีมันเหมือนกับละลอกคลื่นที่มันไปสั่นไหวให้ทำให้น้ำข้างๆมีความดีไปด้วยอะส่งต่อความดีไปยังบุคคลอื่นเป็นละลอกละลอกนะแล้วก็ได้แอบสอบถามนะอาตมาขอได้สอบถามบุคคลบางคนที่อยู่ในปกครองของท่านนะอาตมาได้ยินคำพูดหลายคำที่แสดงความกตัญญูรู้คุณอาตมาสารภาพตรงได้ยินมาคำนี้เลยนะทุกคนเนี่ยจะพูดด้วยความกตัญญูรู้คุณนะไม่ได้ชื่นชมในสิ่งที่ตนเองได้เพียงอย่างเดียวแต่เขามีใจอยู่อย่างนึงเหมือนกับใจรักแล้วก็นับถือในคุณความดีการที่บุคคลทำความดีแล้วทำให้อีกคนหนึ่งมีจิตใจดีไปด้วยอ่ะเวลาเราทำความดีแล้วเราให้ความดีนั้นไปปรากฏในใจคนอื่นด้วยอันนี้เป็นความเมตตาที่มีกำลังมากจริงๆอยากให้เราอ่านฟังเรื่องนี้แล้วต่อไปเราไปทำความดีที่จะสามารถทำความดีนั้นให้เกิดขึ้นในใจของผู้รับได้ด้วยให้ความดีอย่าออกไปเพียงแต่เกิดขึ้นที่ใจเราขอให้ความดีนั้นไปสถิตอยู่ในใจคนโน้นคนนี้แล้วก็เป็นตัวอย่างทำให้คนทำความดีต่อไปอีกมากมายนะก็ขออนุโมทนาในบุญในกุศลก็ขอให้เราท่านทั้งหลายที่มาณสถานที่นี้ที่มาทำคุณงามความดีนะขอให้เชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในนะขอให้มีความเคารพในพระรัตนตรัยแล้วก็ขอให้ความดีนั้นแผ่กระจายออกไปยังบุคคลรายรอบขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นเหมือนเปลวประทีปที่จุดต่อกันไปเป็นระลอกระลอกขอให้ความดีนี้จงแผ่กระจายไปแล้วขอให้คุณความดีเหล่านี้จงพิทักษ์รักษาท่านทั้งหลายพร้อมทั้งบุตรหลานเครือญาติขอให้ประสบความสุขความเจริญในอัตภาพนี้และในอัตภาพต่อไปข้างหน้าแล้วก็ขอให้ท้ายที่สุดขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้เที่ยงแท้ในสำนักแห่งพระนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุ